คุณแม่ว่ามะเร็งมันไม่ใช่ความตายสิ่งที่น่ากลัวมากกว่ามะเร็งก็คือความกลัวถ้าเรากลัวเนี่ยกำลังเราจะแผ่วมะเร็งไม่ใช่ความตายแต่ตอนนี้เรากำลังตายทั้งเป็นทางจิตใจของเราถ้ามีความเป็นไปได้นะคะถ้าเราใช้ธรรมชาติบำบัดอยู่แล้วเรื่องร่างกายหมอรักษาไปโอเคทฤษฎีนี้ถูกต้องคือเราก็ต้องมีสองทางนะคะประกบเราไว้เราก็ต้องรู้ว่ามะเร็งของเราในขั้นตอนที่เรากำลังจะต้องรู้จักวิธีการเยียวยาตัวเองโดยหลักการทางการแพทย์คืออะไรเรื่องใจเรื่องธรรมชาติบำบัดเป็นเรื่องของผู้ดูแลผู้ป่วยซึ่งมีความสำคัญมากค่ะคือผู้ป่วยเนี่ยจะมีลักษณะมันเหมือนกำลังมันดรอปอะมันก็อาจจะมีความกังวลความเหมือนฟุ้งซ่านกับการป่วยบางทีเราจะคิดว่ามันไปถึงไหนแล้วมันเจ็บตรงนี้มันไปตรงนั้นหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะเราจะปรุงแต่งไปอย่างไม่รู้อวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาคือหลุมพรางของเราฉะนั้นเราก็จะอยู่กับความกังวลซึ่งความกังวลเนี่ยจะเป็นอาหารของมะเร็งมะเร็งจะสนุกเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องเอาความกังวลออกครอบครัวบำบัดเนี่ยมันคือพฤติกรรมบำบัดไปด้วยกันเช่นเขาต้องธรรมชาติบำบัดแต่เราไปนั่งกินหมูย่างหรือหมูกระทะอย่างเงี้ยค่ะมันหิวไหมคะมันก็หิวอ่ะจริงไหมฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ในที่อันสมควรประเทศอันสมควรของเราเพราะเราป่วยอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยเจ็บกระดูกเนี่ยอย่าไปให้ลดน้ำกระดูกการไปรู้สึกกับความเจ็บที่กระดูกคือเอาจิตไปอยู่กับมันมันจึงปวดมากเหมือนลดน้ำเอาจิตมาอยู่ที่ลมหายใจจิตรู้ได้ทีละเรื่องเมื่อจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้เลยค่ะหายใจออกเนี่ยมันจะเป็นการน้อมนำเอาความรักออกมาเพื่อจะอยู่กับมะเร็งอย่างให้อภัยมะเร็งลองทำดูค่ะบ่อยๆความเจ็บที่กระดูกด้วยอาการของมะเร็งยังมีอยู่แต่รู้สึกน้อยลงรู้สึกเจ็บป่วยน้อยลงค่ะอันนี้คือการเจริญโพชฌงค์เลยนะคะโพชฌงค์7เนี่ยถ้าเราเจริญโพชฌงค์ในเวลาที่เราป่วย1ลมหายใจเข้าเราจะมีสติรู้ว่ากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอันนี้เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เล่นเกมลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะหายใจเข้ารู้รดน้ำต้นไม้ก็รู้หายใจเข้ารู้เสียงสาธยายมนต์กระทบหูก็รู้ทีละเรื่องพอจิตมันรู้อยู่อย่างเงี้ยเวทนาความเหนื่อยล้าความเจ็บป่วยทางกายมันไม่ได้ไปโฟกัสมันก็ไม่มีความทุรนทุรายมันมีไหมมันมีแต่จิตไม่รับรู้เมื่อจิตไม่รับรู้เนี่ยอิทธิพลของสิ่งนั้นมีต่อชีวิตของเราน้อยลงเพราะจิตรู้ได้ทีละเรื่องจดจ่อจิตได้ทีละเรื่องอ๋อถ้าเราไปค่ำควรอยู่กับมันจะปวดมากบางทีมันปวดด้วยจิตของเราคิดมาเลยจริงๆมันไม่ได้ปวดเยอะหรอกแต่เรามีความกังวลกับตรงนั้นเยอะเราต้องกลับมาพอจดจ่อจิตกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเราจะเห็นเลยว่าการทำอย่างเงี้ยเราทำซ้ำบ่อยๆจนมันเป็นธรรมวิจยะธรรมวิจยะคืออะไรมันคืองานธรรมวิจัยเลยพอมันเห็นธรรมวิจยะก็คือเราอ่ะไม่กลัวมันแล้วล่ะคือความกลัวไม่มีแล้วนะคะในขั้นธรรมวิจยะเนี่ยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยค่ะความกลัวมันมาลายไปละมันไม่มีกำลังอวิชชามันไม่มีกำลังนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเพียรต่อไปเรื่อยๆถูกทางแล้วคือถ้าเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจเวทนาทางกายเรารู้สึกน้อยถูกทางแล้วมีธรรมวิจยะทดลองไปเรื่อยๆมีวิริยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ยมันคือการสืบค้นเฟ้นหาวิธีการสำหรับตัวเราที่มันเหมาะกับตัวเราจากนั้นมันจะมีวิริยะสัมโพชฌงค์มันจะมีความเพียรเดี๋ยวจิตมันจะแวบไปที่อาการปวดดึงกลับมาเดี๋ยวจิตมันก็จะแวบไปว่าคนนู้นจะมาเยี่ยมไหมดึงกลับมาเดี๋ยวจิตมันจะแวบไปว่าลูกจะอยู่ยังไงโหลูกยังเด็กลูกอะเยียวยาเราเลยลูกแค่เอาเด็กเข้ามาใกล้แล้วเราจับ
สัมผัสครับความบริสุทธิ์ของเขาที่มันทำให้เรารู้สึกมีปิติแต่ถ้าคนป่วยจริงๆต้องฝึกเห็นปิติของตัวเองพอจิตจดจ่อยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมีธรรมวิจยะสามโพชงขณะจิตนั้นมันจะเป็นวิริยะสามโพโตและผลออกมาเลยคือปิติสามโพชงมันเบิกบานเลยค่ะปิตินี่ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนไม่ต้องสร้างขึ้นเมื่อมีปิติสามโพชงเนี่ยมันเริ่มมีความรู้สึกมันผ่อนคลายละมันเหมือนทำได้ละมันเริ่มทุเลาละนึกออกไหมคะอย่าให้มันฟูทำให้มันสงบระงับทำต่อไปอีกเราเรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชงทำให้มันสดให้ได้ให้มันสั่งได้พอวิริยะสัมโพชงปัสสัทธิสัมโพชงมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานเป็นสมาธิสัมโพชงเพราะคนป่วยมันนั่งสมาธิไม่ได้มันปวดกระดูกมันปวดนู่นปวดนี่อย่างคุณแม่ลดน้ำเนี่ยได้โพชงเจ็ดเนี่ยคุณแม่จะเห็นว่าปิติมีทำให้สงบระงับเข้าสู่โหมดของจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานเราเรียกว่าสมาธิสัมโพชงและสุดท้ายของโพชงเจ็ดคืออุเบกขาสัมโพชงไม่ต้องคิดและอุเบกขาเนี่ยมันทำเหตุมาแล้วตั้งแต่สติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปิติสัมโพชงปัสสัทธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงมันวางได้เลยมันคืออุเบกขาสัมโพชงแต่เราต้องลงทุนมาก่อนเลยนะลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้วางในผลเลยมันก็เป็นอุเบกขาที่มันเอามาเชื่อมโยงกับเราในอิทธิบาท4แต่มันลึกซึ้งกว่า